สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินพาทำเฟรนท์โทสต์ร้อยอร่อยนะคะทานกับน้ำผึ้งสุดยอดเลยจ้าเคยไปอยู่โรงเรียนนะคะทำอาหารเช้าให้ฝรั่งทานนะคะแบบนี้เลยจ้าตามไปทำกันนะคะลองทำทานดูนะคะอร่อยอร่อยจากแม่ครัวตัวจริงในโรงแรมด้วยนะจ๊ะเนี่ยสองฟองตะไคร้สองฟองเพื่อเป็นการเราจะทำการชุบไข่นะชุบไข่ชุบไข่ชุบไข่นมสดโอเคแค่สามใบเองค่ะตีไข่กับเพิ่มเติมกันค่ะชุดนี้ใช้มือนะคะล้างมือสะอาดแล้วแล้วก็จะมีการชุดกันค่ะใส่ไปกันค่ะบริเวณข้างหอมมากเลยนะคะหอมหอมเส้นหอม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 มากเลยค่ะก็จะได้ขนมปังแสนอร่อยนะคะฟรานทูชน่าทานมากเลยค่ะตักเสิร์ฟจ้ามีชิมต่อไปเราก็จะเอาชิ้นที่สองลงไ
ที่สองเป็นการละเลงเลยไม่มาทอดไฟอ่อนๆดีไฟอ่อนๆดีไฟอ่อนๆทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำการพลิกพลิกโอ้รู้สึกว่าจะเกรียมนะคะฉันรู้สึกจะเกรียมไฟต้องแรงไฟต้องแรงถ้าทำจะร้อนมันสวยเหมือนชิ้นแรกนะชิ้นแรกจะสวยกว่าอันนี้เราก็ตัดสินใจสวยชิ้นที่สองทานกับน้ำผึ้งอร่อยอร่อยกับน้ำผึ้งทานกับน้ำผึ้งแสนอร่อยนะคะอร่อยจ้าชิ้นแรกชิ้นที่สองต่อไปช่วงชิ้นที่สามนะคะนี่คือชุดไข่แล้วก็ชุดไข่เชื่อไข่เชื่อนมเราก็จะเอาห่อนะคะแต่ที่นี่เราเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นสุดท้ายของเราค่ะแค่ทอดอร่อยกดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมทัวร์กินเที่ยวขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะอร่อยค่ะเฟรนทัวร์ส่วนในชิ้นโตๆนะคะสุกแล้วนะคะสุกแล้วเราก็จะตัดออกนะคะตักเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอร่อยน่าทานมากเลยใช่ไหมคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะเฟรนช์โทสต์แสนอร่อยนะคะเราก็จะใช้น้ำผึ้งเกสรฮันนี่นะคะน่าทานนะคะเราก็จะราดในนี้เลยนะคะให้อร่อยในการรวมชอบนะคะน้ำผึ้งนะคะฮันนี่สนใจทักได้นะคะ200 บาทติดต่อได้นะคะน้ำผึ้งเกสรฮันนี่นะคะขวดละ200 บาทปริมาณ
หนึ่งกิโลนะคะ200 บาทแม่มาทักมานะคะสนใจทักมานะคะนี่ชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแบมทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะ Thank you for watching and subscribe to bye